นายชีวภาพชีวธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณาคำร้องที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินของไร่เชิญตะวันและที่ดินของบอสกันในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการประกาศขายว่ายืนยันว่ากรรมธิการจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและจะทำให้มีความกระจ่างและอยู่บนหลักความยุติธรรมซึ่งกรณีของไร่เชิญตะวันต้องรอการตรวจสอบจากกรมป่าไม้ว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่โดยรอผลการตรวจสอบของกรมป่าไม้มาเปรียบเทียบดำเนินการคู่ขนานกับกรรมธิการหากตรวจสอบพบว่าไม่มีอะไรก็จะแจ้งไปยังผู้ยื่นคำร้องได้รับทราบแต่หากไร่เชิญตะวันทำเกินก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้ดำเนินการโดยหากใช้พื้นที่เกินหรือผิดวัตถุประสงค์ก็ว่ากันไปตามกฎหมายคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้กรมป่าไม้น่าจะมีผลการตรวจสอบออกมาส่วนที่ดินของในการกันตถาวรมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นกรณีที่มีการโพสต์ขายในราคา40ล้านบาทและเท่าที่ทราบอยู่นอกเขตป่าสงวนแต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเอกสารสิทธิ์หรือไม่อย่างไรค่ะ